ดีใจเพราะว่าเห็นสยามพารากอนมาตั้งแต่ปีแรกจนตอนนี้ปีที่14แล้วก็ยินดีกับความสำเร็จแล้วก็ความยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมตั้งแต่ทั้งประเทศไทยแล้วก็คนทั่วโลกด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจและที่สำคัญเดี๋ยวจะรู้ว่าหลังจากนี้จะมีการแบบว่าเปลี่ยนโฉมใหม่ของห้างด้วยก็อยากเห็นว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเดินบ่อยค่ะเพราะว่าคือหนึ่งคือของทุกอย่างมันมีหมดและอาหารที่นี่ก็อร่อยมาเราก็จะได้ครบทุกอย่างและที่สำคัญงานอีเวนต์หรืองานต่างๆก็มักจะมาจัดที่นี่เราก็เลยจะคุ้นเคยกับที่นี่เยอะค่ะอวยพรแอนว่าทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะต้องมีความทุ่มเทและก็ตั้งใจของทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกคนด้วยแอนก็ขอให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นห้างที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยแบบนี้ตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเที่ยวกับพี่เอพีเลยใช่ใช่เพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าปิดกล้องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีแล้วก็แพลนว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วคุณเอเขาอยากไปลาวอยากไปอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาเขาไปอะไรนะคะอ๋อแฟชั่นเชียงคานค่ะก็สนุกดีค่ะเราโชคดีไปตอนที่หนาวเองนะคะก็ทำปีหน้าก็มีแล้วค่ะก็เดี๋ยวทั้งสองอย่างเลยมีเล่นเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะต้องแยกร่างไปเล่นละครด้วยแล้วก็แยกร่างไปเป็นผู้จัดด้วยค่ะไม่รู้เลยหลังรอช่องส่งบทมาไม่หรอก
อ๋อไม่หรอกทุกคนคงเห็นแอนทุกองศาแล้วอะแอนว่าเอามาแล้วแบบให้มันใช่ในเวลานี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอะไรก็ได้อะสำหรับแอนอะตอนนี้คือหมายความว่าจะคอมเมดี้ดราม่าเชื่อเฉือนอะไรได้หมดพร้อมเล่นอะไรเงี้ยแม่สามารถ ไม่รู้สามารถหรอกแต่ว่าก็เล่นได้อะก็โอเคก็เล่นได้แต่เดี๋ยวรอช่องบอกเรื่องมาว่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกแค่ว่าปีหน้าต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยต้องทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็รอดูแอนเลือกเรื่องอะไรใช่ไหมครับเลือกเรื่องที่ทำเลือกแล้วอะแต่อยากให้แบบได้เสนอช่องให้เรียบร้อยก่อนว่าโอเคแอนอยากได้นักแสดงคนนี้คู่นี้นะถ้าช่องอนุมัติปุ๊บว่า yes ให้ทำแอนก็จะมาประกาศบอกทุกคนว่าแอนได้ใครอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่จะเล่นเองอะครับเนี่ยค่ะอันนี้ต้องรอช่องเพราะเป็นของผู้จัดท่านอื่นไม่ได้ว่าเล่นเองทำเองเป็นของผู้จัดในช่องค่ะมันจะรับเกี่ยวกับที่เราต้องทำใช่แอนก็จะต้องวิ่งเหมือนตอนแอนทำสามีติตาก็เล่นอย่าลืมฉันอะไรอย่างเงี้ยก็สลับร่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็น่าจะทำได้แหละยังไหวอยู่ค่ะขอบคุณนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ